ตัวเลขการส่งออกที่ดูจะไม่ค่อยสดใสมากนักนะครับติดลบไปร้อยละกว่ากว่าแล้วก็ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่7แล้วทําให้ตอนนี้หลายสํานักเศรษฐกิจเริ่มออกมาบอกแล้วนะครับว่าอาจจะต้องมีการทบทวนตัวเลขการส่งออกใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปัจจัยลบที่จะมีผลต่อการส่งออกมีหลายเรื่องทีเดียวครับค่างเงินสภาพภูมิอากาศปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและดูเหมือนว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะหนักหนามากกว่าที่คาดการเอาไว้ตอนต้นด้วยครับ เริ่มต้นจากทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า S C B E I C บอกว่าตอนนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการติดตามแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆรวมไปจนถึงประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าเอลนินโยที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อ,อการส่งออกครับโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ก่อนที่จะเผยแพร่ประมาณการการส่งออกใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จากประมาณการเดิมที่เคยประเมินมูลค่าการส่งออกในปีนี้ไว้ว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ1.2ครับทาง s c b EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าของไทยในระยะต่อไปนั้นจะได้แรงหนุนจากจีนที่แผ่วลงกว่าคาดและก็มีแนวโน้มเจอกับแรงกดดันจากความเสี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มมากขึ้น ในมุมของ SBEIC c คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีแนวโน้มต้องเจอกับแรงกดดันมากกว่าที่เคยประเมินไว้จากปัจจัยเหล่านี้ครับความเสี่ยงแรกก็คือแรงหนุนสําคัญจากจีนซึ่งมีแนวโน้มแผ่วลงเร็วกว่าที่คาดครับการนําเข้าสินค้าจากจีนของจีนจากประเทศไทยตูข้อมูลเดือนเมษายนจะพบว่าถึงแม้ว่าการนําเข้าสินค้าจากเราจะขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ10เดือนที่ร้อยละ8.2 แต่ว่าภาพรวมแล้วการนําเข้าของจีนกลับมาหดตัวอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากนี้ดัชนีชี้วัดการค้าก็แสดงให้เห็นด้วยว่าอุปสงค์จากจีนยังอ่อนแออยู่ก็จะกระทบต่อมีผลด้านลบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปด้วยนะครับถัดมาครับความเสี่ยงก็คือเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจกโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันโดยดูัชนีอีค เซอร์ไพรส์อิ x ที่จัดทำโดย c ิตี้กรุ๊บ่งชี้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจริงของโลกในไตรมาสที่2เริ่มออกมาแย่กว่าตัวเลขคาดการณ์บ้างแล้วนะครับสะท้อนจากโมเมนตัมเศรษฐกิจในระยะต่อไปที่ไม่ค่อยสดใสามากนักความเสี่ยงที่3คือดัชนี Flash Manufacturing PMI เดือนพฤษภาคมของคู่ค้าสำคัญของไทยก็พบว่ายังอยู่ในภาวะที่หดตัวจากความต้องการสินค้าที่ยังไม่สามารถกลับมาขยายตัวได้นะครับ ความเสี่ยงที่4สุดท้ายก็คือเครื่องชี้วัดทางการค้าระหว่างประเทศมันบ่งชี้ครับว่าการค้าของโลกชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนำโดยการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐสหราชาอาณาจักรและก็อิตาลีที่เข้าสู่ภาวะหดตัวแล้วตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมาครับในขณะที่สูงวิจัยกติกรไทยมองว่าในระยะต่อไปข้างหน้าภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสําคัญของไทยที่นําโดยเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเชิงลบอื่น จะเข้ามามีบทบาทและก็กดดันต่อการส่งออกของไทยมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของค่างเงินสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ก็ยังมีปัจจัยเชิงบวกอยู่บ้างที่มีผลบวกต่อการส่งออกของไทยจากการที่ตลาดจีนเริ่มกลับมาขยายตัวได้ในเดือนนี้ครับ และปัจจัยฐานที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นสูบทศกศิกรไทยยังมีมุมมองภาพต่อการส่งออกของไทยในปีนี้ว่ายังติดลบอยู่ครับตัวเลขอยู่ที่ติดลบร้อยละ1.2นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ T ี N16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ